สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่เกม Every Farm เกมปลูกผักบนเชนของ B-Mix นะฮะให้คุณสามารถเข้าไปทำฟาร์มของคุณตกแต่งส่วนต่างๆของคุณได้ครับและทำเงินจากตัวเกมได้แต่เกมอยู่บนเชน V-Mix ครับคุณจะต้องมี V-Mix Wallet ก่อนเพื่อเชื่อมต่อ ID กับกระเป๋าของคุณนะฮะขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยฝากกดติดตามช่อง YouTube Playlot แล้วก็กลุ่ม Facebook Playlot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกมในทันทีเนาะรูปร่างหน้าตาฟาร์มของผมนะครับปัจจุบันเลเวล15เรียบร้อยนะครับแต่การเริ่มต้นเล่นคุณจะไม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะแต่ก่อนอื่นครับผมพาคุณไปดูในส่วนของออปชันก่อนใครที่เข้ามาในตัวเกมหาออปชันไม่เจออยู่ตรงนี้ครับทั้งมุมขวาล่างครับเมนูของคำว่า Toolbox เมื่อกดมาแล้วครับคุณจะเจอกับฟันเฟืองคำว่า Option ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปตั้งค่าตรงนี้ได้เลยครับเรื่องระบบเสียงเรื่องระบบภาษาต่างๆเนาะแต่ภาษาของเกมนี้ครับมีแค่ภาษาอังกฤษเกาหลีจีนญี่ปุ่นดัชนะฮะไม่มีภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษกันไปนะฮะฟังก์ชันในการทำงานของตัวเกมครับไม่ได้แตกต่างกับเกมฟาร์มอื่นๆมากนักครับคุณก็มากดที่แปลงของคุณแล้วก็เลือกในการปลูกผักครับหลังจากนั้นก็รดน้ำนะครับเวลาสำเร็จก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตตามแต่ที่คุณจะต้องการเนาะหลังจากนั้นครับก็นำไปผลิตเป็นอุปกรณ์ต่างๆครับแต่ในการปลูกผักแล้วก็การผลิตอุปกรณ์ต่างๆมีเน่ามีเสียนะไม่ใช่คุณมาทิ้งเป็นวันๆแล้วค่อยมาเก็บเกี่ยวอันนี้ไม่ได้นะครับเมื่อเน่าครับคุณต้องมาเคลียร์ไปผลผลิตต่างๆคุณก็จะไม่ได้รับครับในส่วนของไอตัวเครื่องผลิตต่างๆอย่างเช่นฟาร์มวัวของผมนะนี่คุณก็สามารถไปกดดูได้นะครับว่าเขาใช้อะไรบ้างซึ่งวัวจะใช้ตัวกล่ำปีนะ1ผลนะฮะก็จะผลิตตัวนมออกมาหลังจากนั้นครับนมคุณสามารถไปผลิตเป็นเนยได้ก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับซึ่งตัวเกมจะแนะนำให้คุณทำตามเควสครับทางฝั่งเมนูทางด้านซ้ายเนาะจะมีคำว่าเควสอยู่ครับเควสจะมีอยู่2อย่างครับคือ Story Quest กับ Crop Quest เควสในการเก็บเกี่ยวนั่นเองอย่าง Story Quest ครับเขาบอกให้ผมทำคุกกี้เอาไปขายนะจำนวน4ชิ้นครับคุณสามารถมากดโกตรงนี้ได้เลยแล้วเขาจะบอกให้ผมสร้างตัวโรงงานทำคุกกี้ก่อนนะซึ่งผมยังสร้างไม่ได้นะครับเพราะจำเป็นต้องใช้ตัวไบรท์โคเวอร์ตัวใบสีเขียวๆครับเดี๋ยวคืออะไรเราไปดูกันอีกทีฮะอีกเควสหนึ่งครับคือครอปเควสในการปลูกผักนั่นเองครับเขาให้ผมปลูกอ้อยและนำไปขายนะจำนวน20ชิ้นครับถ้าผมปลูกได้ครับอันนี้จะมีขั้นต่ำนะคือเลเวล16ปัจจุบันผมอยู่ที่เลเวล15ครับก็ยังไม่พอฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของการทำของการปลูกผักอีกทีนึงครับทางมุมซ้ายบนครับในหน้าของโปรไฟล์ของผมนะก็สามารถมาตกแต่งรูปภาพของคุณได้นะครับมาโพสต์มาอีดิทให้เพื่อนของคุณเข้ามาดูได้นะครับฝั่งซ้ายล่างครับมีเมนูเฟรนด์สามารถแอดเพื่อนของคุณเพื่อไปเยี่ยมชมในฟาร์มเพื่อนได้นะฮะทางด้านล่างมีอะไรอีกครับมีส่วนของเรสซอรองมีส่วนของช็อปแล้วก็ยูเนียนนะฮะผมพาคุณไปดูในส่วนของยูเนียนก่อนยูเนียนคืออะไรครับยูเนียนคือส่วนของ VIP นั่นเองครับให้คุณสามารถไปซื้อเมล็ดพันธุ์แบบพรีเมียมได้แล้วก็ให้ผลผลิตที่มากขึ้นกว่าผลผลิตปกติครับมีส่วนของต้นไม้ด้วยเนาะที่จะมาปลูกอย่างเช่นมุมขวาของผมเนี่ยที่เป็นต้นแอปเปิลกับต้นส้มที่ผมปลูกอยู่นะเขาจะให้ผลผลิตมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปปลูกเองละเนาะสิ่งที่เราทำได้ครับก็คือการไล่มาปลูกฮะแล้วก็เก็บ EXP จากพืชพันธุ์ต่างๆนะครับเพื่อไปปลูกทีนี้จะมีปัญหาอยู่อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมให้คุณดูใช่ไหมตัวเควสใช่ไหมครับตัวคุกกี้ของผมที่ยังสร้างไม่ได้ครับเพราะติดใบโคเวอร์อยู่ปัจจุบันครับเมนูด้านบนของผมนะมีอยู่ 1,953 ใบครับทางฝั่งด้านล่างครับมันต้องใช้คุกกี้เนี่ย 3,546 ครับแสดงว่าผมไม่พอนะครับวิธีในการเพิ่มตัวใบโคเวอร์ทำอย่างไรบ้างครับเข้าไปดูใน Toolbox นะในการทำเควสเรื่อยๆครับคุณจะมีการแจกมาจากตัวเกมอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับคือส่วนตรงนี้ฮะส่วนของอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นตัวพุ่มไม้ตัวรถตัวบ้านนะครับส่วนตรงนี้จะไปบวกใบโคเวอร์มาหน้าที่ของคุณก็คือการอินสตอลครับอย่างผมเอาเป็นสำล้อสีฟ้านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปจัดตกแต่งในฟาร์มของคุณนะกดถูกไปฮะเห็นไหมใบโคเวอร์ผมเพิ่มขึ้นมาเป็น 3,090 แล้วครับแต่ผมต้องใช้เท่าไหร่ 5,000 ใช่ไหมฮะต้องไปเพิ่มมันอีกละเพิ่มอะไรดีเนี่ยโอ้โหโอเคตรงนี้อ่ะหมุนๆหน่อยนะฮะมาอยู่ข้างบ้านนี้แล้วกันนี่ก็แบบนี้นะได้ 3,700 แล้วน่าจะยังไม่พอนะโรงงานคุกกี้ได้ใช้3,600 3,500 นะครับพอนะอย่างนี้ผมก็สร้างเลยนะครับโรงงานคุกกี้อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะสิ่งที่คุณจะทำได้อีกครับคือการขยายตัวโรงงานบ้านของคุณนี่แหละนะครับก็ไปที่ช็อปตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ช็อปทางด้านล่างเนาะ
การขยายพื้นที่ครับสามารถทำได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็จะใช้ตัวเงินเนาะซึ่งปัจจุบันผมมีเงินอยู่ 44,000 ครับอันนี้เขาใช้ 50,000 ผมยังขยายแปลงขยายพื้นที่ไม่ได้นะครับส่วนของแปลงเพาะปลูกก็จะมีตามแต่ระดับนะถ้าใครที่เลเวลสูงขึ้นไปครับที่ช็อปเนี่ยเขาจะมีตัวแปลงเพาะปลูกมาให้ขายแล้วก็ฝั่งหน้าซ้ายสุดตรงนี้เนาะปัจจุบันผมนำได้อยู่แค่15แปลงเท่านั้นครับจะอัปเกรดไปอีกทีก็เลเวล17นะฮะซึ่งต้องรออีก2เลเวลครับแล้วในการหารายได้การสร้างรายได้จากเกมนี้ทำอย่างไรได้บ้างครับคุณเข้ามาที่เมนูทางด้านล่างฝั่งตรงช็อปตรงนี้นะครับกดไปที่คำว่า Exchange ครับจะพบกับหน้าจอในการที่สับเปลี่ยนตัวเหรียญฮาร์ดออกไปเป็นเหรียญในเชนของ VMIX ครับปัจจุบันทางด้านบนผมมีอยู่10เหรียญ นะทางเกมเขาแจกมานะครับตามอีเวนต์ต่างๆแหละแล้วมาเชื่อมต่อกระเป๋า VMIX Wallet ของคุณในหน้าจอนี้ครับการแลกเปลี่ยนออกไปครับเขาบอกเอาไว้ตรงนี้ว่าต้องเลเวล25ก่อนครับถึงจะแลกเปลี่ยนออกไปได้แต่ครับในการหาเหรียญฮาร์ดไม่ใช่เลเวล25แล้วคุณจะได้รับเหรียญกลับมาครับกลับมาที่เมนูแรกครับการจะผลิตเหรียญฮาร์ดทำอย่างไรได้บ้างครับคุณต้องมีเรสซอรองก่อนฮะซึ่งตรงนี้ฮะเขาบอกไว้ว่าภัตตาคารหรือเรสซอรองคุณจะอันล็อกเมื่อเลเวล35ครับเอาแล้วทำไมเอ็กเชนจ์มาที่เลเวล25เนาะก็อย่างเช่นอีเวนต์ต่างๆที่ผมทำได้ในเกมนะฮะที่ผมมีอยู่10เหรียญ นะถ้าเกิดว่าผมเลเวล25มาไหลครับแล้วผมสะสมครบ200เหรียญฮาร์ดผมสามารถแลกออกไปเป็นกระเป๋าในเชนวีมิกได้เป็นโทเค็นของเขาเนาะก็มีลิมิตด้วยนะครับ1วันสามารถแลกไปได้แค่5โทเค็นเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดคุณจะผลิตในตัวเกมต้องเลเวล35ครับและเกมนี้ผมเล่นมาราวๆสัก 4-5 วันยังแค่เลเวล15อยู่นะใครที่เข้ามาครับแล้วก็ขยันเล่นโหมดต่างๆของตัวเกมทำเควสไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็อาจจะเลเวลได้ไวมากขึ้นนะครับข้อดีของเกมนี้อีกอย่างนึงครับคือส่วนของทางด้านโรงเก็บของโซเลจมันไม่เต็มนะมันไม่เต็มนะฮะเนี่ยผมผลิตมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้แบบเต็มพิกัดเลยนะฮะสิ่งที่ผมทำได้ก็คือการมาขายครับแล้วก็นำไปสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆอีกทีนึงครับเพื่อจะขยายแปลงขยายที่ดินของผมแล้วก็ทำส่วนต่างๆภายในเกมครับซึ่งตรงนี้ที่ผมทำได้นะครับก็คือการสร้างบ้านอัปเกรดบ้านได้ใหม่มากขึ้นนะนี่ก็จะจ่ายไปหมื่นนึงนะแล้วบ้านของเราก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับเกมนี้มีฟังก์ชันของ Union หรือว่า VIP ครับที่ผมแสดงให้คุณดูแล้วนะแต่การได้มาทำยังไงบ้างครับกดเข้าไปที่เมนู Shop นะครับทางด้านล่างตรงนี้เนาะทั้งฝั่งซ้ายสุดครับมีแถบเมนูอยู่ Starter Pack ใครสนใจจะเข้าไปซื้อก็สามารถจ่ายได้นะเพราะเกมนี้เป็นเกมของมือถือนะฮะให้คุณสามารถจ่ายด้วยเครดิตการ์ดหรือเงินภายนอกเข้าไปสู่เกมได้ครับและ Union Membership ตรงนี้เนาะถ้าใครที่มาซื้อนะฮะคุณก็ได้สิทธิพิเศษต่างๆภายในตัวเกมครับและฟังก์ชันตัวนี้นะเรสซอรองครับนอกจากเลเวล35แล้วครับคุณจำเป็นจะต้องมีเงิน1ล้านทองภายในตัวเกมครับและเลเวลของบ้านที่เมื่อกี้ผมอัปเกรดให้ดูเลเวล5ขึ้นไปครับซึ่งบอกเลยว่า1ล้านทองหาไม่ได้ง่ายๆนะและเลเวล35ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปดูกระเป๋าในเชนของ VMIX และเห็นว่าเหรียญของเกมนี้ราคาไม่ได้ร่วงลงเท่าไหร่นะเพราะว่าการหารายได้จากตัวเกมทำไม่ได้ง่ายครับไม่ได้เหมือนเกมอื่นๆนะแต่เกมสามารถเล่นเพลินๆได้ครับใครสนใจเกมในการทำฟาร์มคุณก็ลองมาดูก่อนละกันสามารถโหลดฟรีเล่นฟรีไปก่อนได้ครับใครสนใจจะเติมเงินเข้าสู่เกมก็ลองพิจารณากันอีกทีนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับเกมในสายทำฟาร์มอย่าง Every Farm บนเชน VMIX ครับใครเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างบอกผมหน่อยละกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ